สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องวายมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยมอมอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายนะคะเรื่องที่เราชอบสนใจหรืออยากจะพูดถึงค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีแอคคู่แมนเบนค่ะทุกคนเย้แมนเบนเนี่ยนัทบอกเลยว่าเป็นคู่ที่นัทไม่เคยดูผลงานเลยนะคะแล้วก็ซีรีส์นี่คือไม่เคยดูผลงานแต่ว่าซีรีส์นัทเคยเห็นผ่านๆบ้างค่อยๆรักอะไรอย่างงี้เนาะก็คือเคยเห็นแต่แบบไม่ได้ดูทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยดูมาแต่แบบที่เขาคัดซีนมานะคะทุกคนส่วนโมเมนต์เนี่ยเคยเห็นบ้างนิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงๆอ่ะทุกคนรู้จักแมนแล้วก็ไม่ได้รู้จักน้องเบนเท่าไหร่นะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคู่นี้เป็นยังไงไปทำความรู้จักกับทั้งแมนแล้วก็เบนให้มากขึ้นนะคะไปดูกันค่ะคือการแบมือแบบนั้นก็คือนัทก็มโนว่าคนแบบเอามือไปจับอะไรอย่างนี้ไงสิ่งแรกที่ขึ้นมาในหัวคือโคตรสูงคือแบบงงว่าแบบใครว่าแบบสูงใช่ไหมแล้วแบบตอนที่มารู้ทีหลังว่าเออพี่เขาเป็นเฟซนะเขาแซวผมตลอดเลยเขาเวลาช่วงแรกเวลาไปกินข้าวไปซื้อกาแฟอะไรกันเขาแบบโอ้ยแม่งไปซื้อกาแฟแบบแมนเดอะเฟซด้วยมันก็มีความกวนตีนอยู่เฮ้ยแมนเดอะเฟซชวนกินข้าวอ่ะเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่เราอวดเพื่อนได้เหมือนกันเออถ้าไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับพี่แมนเดอะเฟซอ่ะกินมาละเขาก็หวานเหมือนกันนะเอาจริงมองแง่เรื่องหมดซะแล้วเฮ้ยมีดูหัวไหมแต่เป็นหัวสูงยิ่งอะไรก็ทำมากกว่าในซีรีส์ละเขาไม่ถามเรื่องหมาถามแต่เรื่องแมว
คิดว่าเขาน่าจะต้องเคยเล่าให้ผมฟังเพราะปกติก็ชอบเล่าอะไรที่มันแบบมีดีเทลมากแบบอย่างนี้ว่ามันหมาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเล่าให้ผมฟังผมก็เลยแล้วผมเคยถามเขาหลายรอบแล้วเรื่องแมวว่าเป็นชอบแมวหรอผมชอบแมวหรอแต่ก็ไม่เห็นเล่าเลยอะไรวะว่ามึงกลัวหมาพี่ไม่ได้ถามเรื่องหมานี่กลัวหมาดิว่าเฮ้ยติ่มมากกลัวหมาตายแล้วแล้วนั่นก็คือกลัวหมาค่ะติ่มด้วยอุ้ยแล้วแบบว่าคลิปนี้เหมาะกับเพลงนี้เลยอ่ะภาพดีมากคือคลิปนี้ดีมากเลยอ่ะแต่เพลงนี้พี่ว่าติดลิขสิทธิ์แน่คนตัดไปหาทางเองนะคะ คือเพลงดีมากคลิปดีมากโมเมนต์เขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้น่ารักเจ้านายผัดใจร้ายเหรอครับคิวเวอร์ใจร้ายเป็นแนวพิซซ่าคิดค่ะคือผมก็นอนกับเบนนี่แหละก็คือนอนก็เตียงก็อยู่ข้างๆกันอยู่แล้วเป็นคนดังมาก โอ้โหคุณคนจริงจังเหมือนกันนะเอ็งบอกครับจริงจังเลยอ่ะคือผมตื่นมาผมก็พยายามจะแบบคือผมไม่รู้ผมจะทำให้เสียงมันนี่ยังไงให้เสียงมันหายยังไงเขาจะวอร์มเสียงใช่ไหมเขาจะทุ่มเทกับการทำงานเนี่ยเขาเลยวอร์มเสียงตอนนอนคือเรียนความคิดเขาเพื่อจะเอาอะไรมาอุดปากผมไม่ใช่ผมคิดอยู่ผมทำไงให้เสียงมันหายผมอยากนอนต่อใช่ไหมผมก็เหมือนเอาหมอนแบบกระทุ้งไปทีนึงอย่างให้เหมือนเขาตื่นเพื่อมาทำลายจังหวะการกลอะไรเงี้ยเขาเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เงียบไปสักพักนึงแล้วก็กลอนต่อผมก็พยายามหมอนมาปิดแล้วก็พยายามนอนแล้วว่าต้องตื่นเช้าด้วยก็คือหลังจากเนี้ยคือถ้าเกิดไปแต่เขาเพิ่งรู้นะว่าผมเอาหมอนกระทุ้งไปไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยแสบชายย้อยเรื่องเหมือนกันนะI'm not afraid to die.
่น่าจะไม่น่าจะจูนกับเบนได้อะไรเงี้ยมันแบบมันมีความแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยผมก็โลกส่วนตัวสูงเขาก็ดูโลกส่วนตัวสูงเหมือนเราก็ยิบเยอะคนละโลกกันเลยตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็คนที่โลกส่วนตัวสูงอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะใส่แล้วมาถึงจะชนเหยียบเท้าสิเรื่องมาผมไม่ชอบเขาแล้วครับผมไม่ชอบเขาแบบนั้นเลยเมื่อก่อนเมก้ามองตอนนี้ก้าแล้ว190ต่อ180ผ่านไปแบบว่าเร็วมากเพราะว่าโมเมนต์เขาดูเพลินแล้วด้วยความที่แบบว่าคลิปแบบไปเร็วเนาะทุกคลิปอะคือเขาตัดแบบกระชับกระชับกระชับแล้วพอมารวมกันแล้วทุกอย่างดูแบบไปเร็วมากอะคือความรู้สึกอะไม่ได้รู้สึกว่าเขาอายุห่างกัน10ปีอะรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเพื่อนที่แบบอายุห่างกันพี่น้องที่แบบห่างกันแค่ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกด้วยว่าทั้งคู่เป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงเพราะว่าเขาก็เล่นด้วยกันได้อะก็น่ารักดีอะทุกคนได้มาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนแรกอะนะดันนึกว่าตัวแมนอะจะคือเราดูเดอะเฟซมาไงเราก็มองภาพไม่คิดว่าแมนจะแบบว่าขี้เล่นขนาดนี้หรือว่าเพราะว่าอยู่กับเบนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแบบมีความแบบสดใสแบบคูณ2คูณ3คูณ10อะเข้ามาอะไรเงี้ยเขาต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเลข10อะเพราะที่ดูนะอายุห่างกัน10ปีส่วนสูงต่างกัน10เซนอะไรอย่างงี้นะน่ารักดีค่ะทุกคนก็ถ้าอยากให้ทำ EP 2อ่ะหรือว่าอยากแนะนำผลงานไหนอีกอะไรเงี้ยนะถ้าเขามีคู่กันอ่ะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนคอมเมนต์แบบขายได้เลยนะหรือว่าอยากให้ทำคู่อื่นก็คอมเมนต์บอกได้ค่ะว่าอยากให้ทำคู่ไหนนะคะแต่ว่าห้ามลืมเลยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้นัดนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจ้าเวลาคลิปมาจะได้มีอัปเดตเนาะคลิปนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ